สังคายหะสูตรที่สองว่าด้วยพระมาลุกยะบุตรผู้มีใจเด็ดเดี่ยวครั้งนั้นแลท่านพระมาลุกยะบุตรมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อที่ข้าพระองค์สดับแล้วพึงเป็นผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรมาลุกยะบุตรในการที่เธอขอโอวาทนี้ในบัดนี้เราจักบอกกับพวกทหารภิกษุทำไมก็ท่านใดแก่แล้วเป็นผู้เฒ่าผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยแล้วย่อมขอโอวาทโดยย่อเราจักบอกแก่เธอนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชราเป็นผู้เฒ่าผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยแล้วก็จริงถึงกระนั้นขอพระผู้มีพระภาคผู้สุคตโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์เถิดฉะไหนข้าพระองค์พึงรู้ถึงพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคพึงเป็นผู้ได้รับพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดูกรมาลุกยะบุตรเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุเหล่าใดเธอไม่เห็นแล้วทั้งไม่เคยเห็นแล้วย่อมไม่เห็นในบัดนี้ด้วยความกำหนดว่าเราเห็นมิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในรูปเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูเหล่าใดเธอไม่ได้ฟังแล้วทั้งไม่เคยได้ฟังแล้วย่อมไม่ได้ฟังในบัดนี้ด้วยความกำหนดว่าเราได้ฟังมิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในเสียงเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกเหล่าใดเธอไม่ได้ดมแล้วทั้งไม่เคยได้ดมแล้วย่อมไม่ได้ดมในบัดนี้ด้วยความกำหนดว่าเราได้ดมมิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือมีความรักในกลิ่นเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นเหล่าใดเธอไม่ได้ลิ้มแล้วทั้งไม่เคยได้ลิ้มแล้วย่อมไม่ได้ลิ้มในบัดนี้ด้วยความกำหนดว่าเราได้ลิ้มมิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือความรักในรสเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะโพธัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายเหล่าใดเธอไม่ได้ถูกต้องแล้วทั้งไม่ได้เคยถูกต้องแล้วย่อมไม่ได้ถูกต้องในบัดนี้ด้วยความกำหนดว่าเราถูกต้องมิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัด
หรือมีความรักในโพธัพพะเหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งด้วยใจเหล่าใดเธอไม่ได้รู้แล้วทั้งไม่ได้เคยรู้แล้วย่อมไม่รู้ในบัดนี้ด้วยความกำหนดว่าเรารู้มิได้มีแก่เธอด้วยเธอมีความพอใจมีความกำหนัดหรือความรักในธรรมารมณ์เหล่านั้นหรือไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูกระมาลุกยบุตรก็ในธรรมเหล่านั้นคือรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบและธรรมที่จะพึงรู้แจ้งในรูปที่ได้เห็นแล้วเธอจักเป็นเพียงแต่ว่าเห็นในเสียงที่ได้ฟังแล้วเธอจักเป็นเพียงแต่ว่าได้ฟังในอารมณ์ที่ได้ทราบแล้วเธอจักเป็นเพียงแต่ได้ทราบในธรรมที่ได้รู้แจ้งเธอจักเป็นเพียงแต่ได้รู้แจ้งดูกรมาลุกยบุตรในธรรมทั้งหลายคือรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบและธรรมที่จะพึงรู้แจ้งในรูปที่ได้เห็นแล้วเธอจักเป็นเพียงแต่ว่าเห็นในเสียงที่ได้ฟังแล้วเธอจักเป็นเพียงแต่ว่าได้ฟังในอารมณ์ที่ได้ทราบแล้วเธอจักเป็นเพียงแต่ได้ทราบในธรรมที่ได้รู้แจ้งแล้วเธอจักเป็นเพียงแต่ได้รู้แจ้งแล้วในการใดในการนั้นเธอจักเป็นผู้ไม่ถูกราคะย้อมไม่ถูกโทสะประทุษร้ายไม่หลงเพราะโมหะเธอจักเป็นผู้ไม่ถูกราคะย้อมไม่ถูกโทสะประทุษร้ายไม่หลงเพราะโมหะในการใดในการนั้นเธอจักไม่พัวพันในรูปที่ได้เห็นในเสียงที่ได้ฟังในอารมณ์ที่ได้ทราบหรือในธรรมารมณ์ที่ได้รู้แจ้งดูกรมาลุกยบุตรในโลกนี้ก็ไม่มีในโลกอื่นก็ไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีนี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารว่าสติหลงไปแล้วเพราะเห็นรูปบุคคลเมื่อใส่ใจถึงรูปเป็นนิมิตที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีรูปเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพพานสติหลงไปแล้วเพราะได้ฟังเสียงบุคคลเมื่อใส่ใจถึงเสียงเป็นนิมิตที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีเสียงเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพพานสติหลงไปแล้วเพราะได้ดมกลิ่นบุคคล
เมื่อใส่ใจถึงกลิ่นเป็นนิมิตที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีกลิ่นเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพพานสติหลงไปแล้วเพราะลิ้มรสบุคคลเมื่อใส่ใจถึงรสเป็นนิมิตที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีรสเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพพานสติหลงไปแล้วเพราะถูกต้องโผฏฐัพพะบุคคลเมื่อใส่ใจถึงโผฏฐัพพะเป็นนิมิตที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีโผฏฐัพพะเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพพานสติหลงไปแล้วเพราะรู้ธรรมารมณ์บุคคลเมื่อใส่ใจถึงธรรมารมณ์เป็นนิมิตที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีธรรมารมณ์เป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าห่างไกลนิพพานบุคคลนั้นเห็นรูปแล้วมีสติไม่กำหนัดในรูปทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อเห็นรูปและเสวยเวทนาอยู่ทุกข์สิ้นไปและไม่สั่งสมทุกข์ฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นได้ฟังเสียงแล้วมีสติไม่กำหนัดในเสียงทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อได้ฟังเสียงและเสวยเวทนาอยู่ทุกข์สิ้นไปและไม่สั่งสมทุกข์ฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นเมื่อดมกลิ่นแล้วมีสติไม่กำหนัดในกลิ่นทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อดมกลิ่นและเสวยเวทนาอยู่ทุกข์สิ้นไปและไม่สั่งสมทุกข์ฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นลิ้มรสแล้วมีสติไม่กำหนัดในรสทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่
บุคคลนั้นเมื่อลิ้มรสและเสวยเวทนาอยู่ทุกข์สิ้นไปและไม่สั่งสมทุกข์ฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นถูกต้องผัสสะแล้วมีสติไม่กำหนัดในผัสสะทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อถูกต้องผัสสะและเสวยเวทนาอยู่ทุกข์สิ้นไปและไม่สั่งสมทุกข์ฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นรู้ธรรมารมณ์แล้วมีสติไม่กำหนัดในธรรมารมณ์ทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อรู้ธรรมารมณ์และเสวยเวทนาอยู่ทุกข์สิ้นไปและไม่สั่งสมทุกข์ฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าใกล้นิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารด้วยประการชนีดูกรมาลุกยบุตรสาธุสาธุเธอรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมที่เรากล่าวโดยย่อได้โดยพิสดารดีอยู่แลว่าสติหลงไปเพราะเห็นรูปบุคคลเมื่อใส่ใจถึงรูปเป็นนิมิตที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีรูปเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อบุคคลสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าไกลนิพพานสติหลงไปเพราะได้ฟังเสียงบุคคลเมื่อใส่ใจถึงเสียงเป็นนิมิตที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีเสียงเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อบุคคลสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าไกลนิพพานสติหลงไปเพราะได้ดมกลิ่นบุคคลเมื่อใส่ใจถึงกลิ่นเป็นนิมิตที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีกลิ่นเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อบุคคลสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าไกลนิพพานสติหลงไปเพราะลิ้มรสบุคคลเมื่อใส่ใจถึงรสเป็นนิมิตที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีรสเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชฌา
และวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อบุคคลสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าไกลนิพพานสติหลงไปเพราะถูกต้องโผฏฐะบุคคลเมื่อใส่ใจถึงโผฏฐะเป็นนิมิตที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีโผฏฐัพพะเป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อบุคคลสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าไกลนิพพานสติหลงไปเพราะรู้ธรรมารมณ์บุคคลเมื่อใส่ใจถึงธรรมารมณ์เป็นนิมิตที่รักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณ์นั้นตั้งอยู่มีเวทนาอันมีธรรมารมณ์เป็นแดนเกิดเป็นอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อบุคคลสั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าไกลนิพพานบุคคลนั้นเห็นรูปแล้วมีสติไม่กำหนัดในรูปทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อเห็นรูปและเสวยเวทนาอยู่ทุกสิ้นไปและไม่สั่งสมทุกฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นได้ฟังเสียงแล้วมีสติไม่กำหนัดในเสียงทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อได้ฟังเสียงและเสวยเวทนาอยู่ทุกสิ้นไปและไม่สั่งสมทุกฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นเมื่อดมกลิ่นแล้วมีสติไม่กำหนัดในกลิ่นทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อดมกลิ่นและเสวยเวทนาอยู่ทุกสิ้นไปและไม่สั่งสมทุกฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นลิ้มรสแล้วมีสติไม่กำหนัดในรสทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อลิ้มรสและเสวยเวทนาอยู่ทุกสิ้นไปและไม่สั่งสมทุกฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นถูกต้องผัสสะแล้วมีสติไม่กำหนัดในผัสสะทั้งหลายมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่
บุคคลนั้นเมื่อถูกต้องผัสสะและเสวยเวทนาอยู่ทุกสิ้นไปและไม่สั่งสมทุกฉันใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าใกล้นิพพานบุคคลนั้นรู้ธรรมารมณ์แล้วมีสติไม่กำหนัดในธรรมารมณ์มีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่มีความติดใจอารมณ์นั้นตั้งอยู่บุคคลนั้นเมื่อรู้ธรรมารมณ์และเสวยเวทนาอยู่ทุกสิ้นไปและไม่สั่งสมทุกชั้นใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อไม่สั่งสมทุกข์อยู่อย่างนี้เรากล่าวว่าใกล้นิพพานดูกรมาลุกยบุตรเธอพึงเห็นเนื้อความแห่งธรรมที่กล่าวแล้วโดยย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้แลครั้งนั้นแลท่านพระมาลุกยบุตรชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแลท่านพระมาลุกยบุตรเป็นผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตเด็ดเดี่ยวไม่ช้าก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็แลท่านพระมาลุกยบุตรได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายจบสังคายหสูตรที่2